โอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนช่างนะครับผมช่างแรกนะครับรับซ่อมอินเวอร์เตอร์และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับผมเครื่องนี้นะครับเป็น MPVT charger นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนี่เป็นประมาณนี้นะครับอาการที่เสียตอนแรกก็คือมีไดโอดช็อตตัวหนึ่งนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับช็อตไหม้เลยลูกค้าก็เลยทำการซื้อมาเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งเท่าที่เช็คแล้วก็น่าจะเปิดไม่ติดเลยน่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็มันไม่ได้เสียเฉพาะไดโอดตัวนี้นะครับมันมีอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆหลายจุดเลยที่มีปัญหาอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนตัวที่เสียอย่างเดียวไม่ได้มันอยู่ดีๆมันไม่เสียนะครับมันจะต้องมีสาเหตุโอเคทีนี้นะครับเรามาดูสาเหตุกันว่ามันเสียเพราะอะไรและควรตรวจซ่อมจุดไหนตรงไหนบ้างนะครับผมเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วเกือบจบแล้วปรากฏว่ามือไปโดนก็เลยต้องอัดใหม่ซะงั้นนะครับผมอัดไปซะยาว10กว่านาทีโอเคเรามาเริ่มกันใหม่นะครับอุปกรณ์ที่เสียตอนแรกก็คือนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็น MOSFET หรือว่า IGBT นะครับนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น IGBT นะครับเบอร์นี้ยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับ IGBT ตัวนี้ช็อตอยู่นะครับ IGBT ช็อตทำให้ Opto Drive ตัวนี้นะครับเป็นตัวขับ IGBT หรือว่า MOSFET ช็อตนะครับตัวนี้ช็อตอุปกรณ์รอบๆด้วยก็ช็อตอยู่ทำให้นะครับหม้อแปลงจุดนี้มันจะหม้อแปลงตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟให้ออปโต้ตัวนี้ตัวนี้ช็อตทำให้หม้อแปลงมีความต้านทานสูงทำให้ไดโอดตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวส่งผ่านมาขับหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงตัวนี้มันก็เหมือนจะช็อตอยู่ก็คือตัวนี้ช็อตทำให้หม้อแปลงโหลดหนักกินกระแสเยอะทำให้ไดโอดตัวนี้ช็อตใหม่นะครับผมหม้อแปลงไม่เสียไดโอดเอาท์พุตตัวนี้ไม่เสียตัวนี้ช็อตทำให้ตัวนี้กินโหลดเยอะทำให้ตัวนี้ช็อตเสียไหม้นะครับทีนี้ไล่มาเรื่อยๆลามจากตัวนี้นะครับตัวนี้ช็อตทำให้ชุดซัพพลายหลักนะครับชุดซัพพลายตัวนี้จะเป็นชุดซัพพลายหลักนะครับดูเส้นเลยตรงนี้นะครับหม้อแปลงตัวนี้จะเป็นซัพพลายแหล่งจ่ายไฟหลักของทั้งบอร์ดเลยนะครับจุดนี้ทำให้จุดนี้เสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้เสียก็จบนะครับจ่ายไฟเข้าเครื่องจะไม่ทำงานไม่มีหน้าจอไม่ติดไฟดิสเพลย์อะไรต่างๆไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันช็อตอยู่นะครับผมทีนี้ช็อตอยู่เราก็ต้องไล่เปลี่ยนอันดับแรกนะครับไปแน่ๆก็คือ MOSFET นะครับ MOSFET จะประมาณนี้เป็นระบบ SMD เป็นชิปนะครับMOSFET ตัวนี้ช็อตถอดออกนะครับทีนี้ MOSFET ตัวนี้ช็อตก็ไม่ใช่เฉพาะ MOSFET ที่เสียพวก R อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆรวมถึงชิปตัวนี้ไล่เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเช็คให้หมดว่าตัวไหนเสียอยู่ที่แน่ๆที่เสียรองจาก MOSFET ตัวนี้ก็คือนี่ครับ ICPWM ตัวสร้างพันให้ MOSFET ตัวนี้ทำงานนะครับถ้าตัวนี้ไม่ทำงาน MOSFET ใส่เข้าไปก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยถ้ามันเสียซึ่งส่วนมากแล้วมันจะเสียใครที่ไม่มีสโคปวัดก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับ IC ตัวนี้มันจะเป็นตัวสร้างพันก็จะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับทีนี้อุปกรณ์ส่วนพวกนี้มิเตอร์ธรรมดาสามารถวัดได้เพราะฉะนั้นวัดเจอตัวไหนเสียจะเปลี่ยนให้หมดรวมถึง R ตัวนี้ด้วยทีนี้มาถึงตอนนี้แล้วนะครับสมมุติว่าอ่ะเราเปลี่ยน IC เปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่วัดแล้วเจอว่ามันเสียเปลี่ยนทั้งหมดนะครับรวมถึงต้องแก้ไขมาเป็นลำดับด้วยนะครับผมบางทีอธิบายข้ามขั้นนะครับมันมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งทำงานยากนะครับไม่มีสคริปต์มันก็เลยข้ามกลับไปกลับมาก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยก่อนที่จะซ่อมจุดนี้ที่บอกไปเมื่อกี้เราต้องเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อน IGBT ต้องเปลี่ยน Opto Drive ต้องเปลี่ยนนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตัวไหนเสียชุดนี้ต้องเปลี่ยนไดโอดเสียถ้าเสียต้องเปลี่ยนรวมถึงไดโอดตัวที่ว่ามันช็อตอยู่ช็อตไม่อยู่ก็เปลี่ยนให้หมดนะครับก่อนที่จะมาทำส่วนนี้ตามที่บอกเมื่อกี้นะครับสมมุตินะครับว่าตอนนี้เราได้ซ่อมมาทุกอย่างแล้วมาจนถึงจุดนี้ก็คือซ่อมไดนะครับซ่อมชุดไดผ่านเราอย่าเพิ่งใส่มอสเฟตนะครับให้เราวัดสัญญาณจุดนี้ก่อนนะครับทีนี้ปัญหาจะอยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่มีสโคปจะวัดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ามันจะวัดยังไง
เดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้สโคปก่อนเผื่อเพื่อนช่างหลายๆคนอาจจะมีสโคปอยู่ผมจะวัดสโคปให้ดูว่าพันมันควรที่จะเป็นประมาณไหนยังไงมันถึงจะใช้งานได้แต่อีกอย่างก่อนที่จะใส่ MOSFET เราก็ต้องเช็คเอาท์พุตอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่ามันช็อตอยู่หรือเปล่าถ้าชัวร์ว่าชัวร์ว่าไม่ช็อตก็เช็คพันมาก็ใส่ MOSFET ได้เลยเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูว่ามีพันไหมนะครับโอเคผมได้ทำการตรวจซ่อมไปทุกอย่างแล้วตามที่กล่าวมาเบื้องต้นทีนี้ผมจะจ่ายไฟเข้าเลี้ยงวงจรนะครับป้อนไฟเข้าที่24โวลต์นะครับป้อนไฟมาแล้วทีนี้วัดสัญญาณพันจะมีไหมนะครับวัดตามที่บอกเลยขาเกตนะครับนี่เห็นไหมหน้าจอสโคปมันก็ไม่โฟกัสอีกนะครับนี่มันจะต้องมีสัญญาณพันออกมานะครับไม่ต้องไปสนใจความถี่นะครับว่ามันจะความถี่ขนาดไหนมันเป็นหลักกิโลเฮิรตซ์10 20 30 40 50กิโลเฮิรตซ์ขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสนใจขอแค่ว่ามันมีความถี่ออกมาก็แสดงว่ามันใช้งานได้พร้อมที่จะใส่ MOSFET นะครับมีความถี่ออกมามีพันออกมาก็ต้องดูพันด้วยว่ามันปกติไหมมีเบี้ยวมีเฉอะไรไหมนะครับโดยปกติแล้วพันมันจะต้องเป็นสัญญาณเขาเรียกสัญญาณอะไรไม่รู้เป็นคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับผมจำไม่ได้นี่นะครับเป็นสัญญาณพันอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นพันนั่นแหละออกมาถ้ามีสัญญาณออกมาก็แสดงว่า เตรียมใส่ MOSFET ได้นะครับผมทีนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีสโคปนะครับตั้งย่านวัด AC นะครับผมสโคปมิเตอร์บางตัวอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับสายเพราะว่าตรงนี้มันความถี่สูงเดี๋ยวผมจะลองใช้ฟุกตัวนี้วัดดูนะครับสายดำนะครับจับที่ขั้วลบได้เลยนะครับสายบวกมาวัดที่พันปรากฏว่ามันไม่ขึ้นเดี๋ยวลองตั้งย่านวัด DC ดูนะครับอย่างที่บอกครับมิเตอร์บางตัวอาจจะวัดไม่ได้ปรากฏว่าวัดไม่ได้แฮะมิเตอร์เข็มบางตัวอาจจะวัดได้รู้สึกว่าฟุกตัวนี้อาจจะรับไม่ได้เพราะว่าความถี่นี้น่าจะสูงไปนะครับมัน50กว่าเคปกติมันวัดได้นะมิเตอร์เข็มอาจจะได้ราวๆนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับมิเตอร์บางตัวอาจจะวัดได้ประมาณนะครับตรงนี้จะขึ้นประมาณRMS ที่10ประมาณน่าจะ10กว่าโวลต์หรือ5โวลต์อะไรประมาณนั้นอย่างที่บอกถ้าไม่มีสโคปมันก็จะยากหน่อยซึ่งผมใช้สโคปประจำทีนี้พอมาใช้มิเตอร์วัดก็เลยไปไม่เป็นเลยนะครับโอเคสมมุตินะครับสมมุติว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วมีพันออกมาแล้วนะครับมีพันออกมาแล้วพร้อมที่จะใส่ MOSFET เราก็ใส่ MOSFET เข้าไปเลยเพื่อที่จะทดสอบดูว่ามันทำงานตามจริงที่ว่าผมได้พูดมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักกล้องไว้แป๊บหนึ่งผมจะทำการใส่ MOSFET แล้วเรามาเปิดเครื่องดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับผมมาต่อกันนะครับหลังจากที่พิมพ์อยู่ไหนเมื่อกี้นะครับผมได้ใส่ MOSFET เข้าไปแล้วตอนนี้ใส่แค่ชั่วคราวเฉยๆมันอาจจะไม่สวยงามเพราะว่าผมกลัวกล้องมันจะตัดไปซะก่อนขี้เกียจถ่ายใหม่นะครับมันนานนะครับผมใส่ MOSFET เข้าไปแล้วนะครับทีนี้เรามาลองออนเครื่องกันดูจ่ายไฟเข้าที่ขั้วของแบตว่ามันจะมีเครื่องจะทำงานได้ไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวปล่อยไฟเข้ากันเลยผมจะลิมิตไว้ที่3แอมป์นะครับเพื่อความปลอดภัยออนไฟเข้าแล้วนี่เห็นไหมนะครับเครื่องทำงานแล้วนะครับกินกระแสปกติ 0.08 battery over discharge protection ตัวนี้นะครับผมบอร์ดตัวนี้บอร์ดหน้าจอตัวนี้มันเซตค่าไม่แมทกับบอร์ดนะครับเพราะว่าบอร์ดอาจจะตั้งเป็นออโต้ไว้แต่จออาจจะตั้งเป็นระบบอื่นนะครับเพราะว่าจอตัวนี้ไม่ใช่จอของมันนะครับจอมันอยู่นู่นจอนี้เป็นจอเทสนะครับมันก็เลยร้องแต่เบื้องต้นนะครับเครื่องติดทำงานได้นะครับเดี๋ยวจอมันจ้ามากเสียงจ้ามากเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าแป๊บหนึ่ง
พื่อไม่ให้มันร้องนะครับถ้านะครับถ้ามันทำงานแล้วเราสามารถเซตค่าแบบนี้เบื้องต้นก็ถือว่าน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับปรากฏว่าจอไม่ลิงก์นะครับเหมือนจ จะใช้งานไม่ได้ปรากฏว่าจอตัวนี้ไม่แมทต้องใช้จอตัวอื่นนะครับแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับค่าขึ้นนะครับแรงดันตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับผมต้องไปเซตจอใหม่นะครับตรงนี้ค่อยว่ากันอีกทีแต่เบื้องต้นก็คือบอร์ดทำงานได้แล้วนะครับมีไฟสัญญาณต่างๆปกติเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเบื้องต้นก็ถือว่าน่าจะใช้งานได้แล้วส่วนเรื่องการชาร์จเราก็ต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งเมื่อป้อนไฟเข้าจุด PV นะครับขั้วแบตจะมีแรงดันออกไหมจะมีการชาร์จไหมเราก็ต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะครับถือว่าเครื่องใช้งานได้แล้วนะครับเปิดติดแล้วนะครับหลังจากที่ตอนแรกก็คือเงียบกริบเลยนะครับเสียหลายจุดอย่างที่ผมกล่าวมานะครับว่าจุดไหนเสียบ้างเราก็ไล่เปลี่ยนให้หมดนะครับซึ่งอุปกรณ์อาจจะเป็น อุปกรณ์ตระกูลตัวใหญ่นี่ไม่เยอะนะครับแต่ SMD นะครับตัวชิปเล็กๆนี่เยอะเลยนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับแค่นี้ก็น่าจะถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็เทสภาคสนามอีกทีหนึ่งว่าชาร์จไหมนะครับกระแสบูสต์ขึ้นไหมนะครับหลังจากที่เปลี่ยน IGBT แล้วนะครับหลังจากนี้ผมก็จะประกอบเข้าจอหลักของมันและก็เทสชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับผมโอ้ยาวเลยคลิปนี้10กว่านาทีพูดแบบไม่มีสคริปต์บางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะโอเคเรามาทบทวนกันอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่คิดจะซ่อมเองก็ดูคลิปผมก็ประมาณนั้นนะครับส่วนที่เราต้องซ่อมก็มีตามคลิปที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดจะซ่อมเองก็ต้องมีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยถ้าไม่มีอุปกรณ์ไม่ครบอุปกรณ์ไม่เยอะเหมือนถ้าเครื่องมือไม่ครบเหมือนของผมอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเยอะกว่าผมยิ่งดีแต่ถ้าอย่างน้อยๆถ้ามีสโคปอะไรแค่นี้ก็ทำงานได้แต่ถ้าไม่มีก็จะลำบากนิดนึงนะครับถ้าไม่มีก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับตัวไหนสงสัยจะเปลี่ยนเลยนะครับถ้าวัดลำบากก็สงสัยตัวไหนจะเปลี่ยนเลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับช็อตมาไล่มานะครับแล้วก็มาจุดนี้นะครับถ้าเปิดเครื่องไม่ติดเช็คจุดนี้เลยนะครับเช็คจุดนี้เลยจุดนี้เป็นตัวหลักที่จ่ายไฟเข้าเครื่องที่จ่ายไฟเลี้ยงบอร์ดทั้งหมดนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเจอจุดไหนช็อตตัวไหนช็อตอยู่อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะช็อตแค่ตัวนั้นตัวเดียวต้องคิดดูมันต้องมีสาเหตุที่ทำให้มันช็อตอยู่ดีๆมันไม่ช็อตนะครับผมฝากไว้ให้คิดนะครับผมยาวเลยเอาสักคอแห้งเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคงไม่มีอะไรแล้วคิดว่านะครับคงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปซ่อม MPPT Charger ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น30ไม่ก็40แอมป์นะครับผมบูทแค่2ลูกตัวหนึ่งบูท60แอมป์นี่มันจะมี3ก้อนนะครับมีแกนบูท3ก้อนนะครับก็น่าจะจบจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูกันว่าจะมีอะไรมา อธิบายกันอีกนะครับผมโอเคสวัสดีครับ